และอย่าลืมนะครับผมปรับภาพเป็น HD ด้วยนะครับก่อนรับชมรายการเรานะครับผมปิงโอเคสวัสดีกันด้วยนะวันนี้โอเคเรามาสวัสดีกันด้วยนะเรามาอยู่กับรายการ RPG เมาอยู่กับ Arcade RPG อันนี้เราจะมาสอนแบบตั้งค่า YouTube นะครับนี่ YouTube เปิดขึ้นมาFacebook มีคนทักช่างมานะครับนี่นะครับ42อ้าวไม่ใช่แล้วนี่แนวกูนะครับโอเคคลิปก็เพิ่งอัพลงเมื่อกี้นะครับ Dead Island นะโอเคนะครับดูนะครับโอเคคือโอเคกูโอเคหลายรอบแล้วนะครับวิธีอันนี้เครดิตพี่ออยรอยเบเกอร์นะครับขั้นแรกแล้วเราเข้าไปที่นี่นะครับ stone หรือว่า chrome.google.co chrome.google.com/wellstone อะไรสักอย่างแล้วมาเขียนตรงนี้นะครับว่า auto hd นี่นะตัวแม่ก็จะได้ตัวนี้นะauto hit hd for youtube นะครับอื้อหือนี่นะครับเราก็กดให้คะแนนแม่งเบยนี่นะครับกดเพิ่มป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะมันก็จะโหลดขึ้นมานะพอเราโหลดเสร็จนะครับก็นี่นะครับกดดูเราสามารถตั้งค่าเราตั้งค่าเอาเป็นนี่นะผมก็ดูในนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะส่วนขยายออโต้นี้ปิดการใช้งานลบทิ้งไปโอเคนี่นะครับเราไม่มีแล้วเราก็เข้ามาอันนี้นะครับ auto hd for youtube เองอันนี้นะเราก็กดเพิ่มเลยแม่งเบยนะเพิ่มปั๊บรอนิดนึงนะครับโอเคแล้วมันก็ขึ้นมาเว็บสนับสนุนมันนะครับจ่ายเป็นเงินนะเงินต่างประเทศนะครับโอเคเราไม่จ่ายอ่ะเราเซ็นไว้ก่อนโอเคเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับตั้งค่านะผมตั้งค่าตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ปวดลงนะครับแล้วลองไปดูใน YouTube นะมันก็จะตั้งค่าให้เลยอัตโนมัตินะถ้าคลิปถึงเอาเป็นตัวของลุงพีเลยเอาของ Xcode นะนี่นะครับแล้วเปิดขึ้นมานะมันก็จะเป็นนี่จอใหญ่ให้เลยนะครับส่วนนี่คือ Normal นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับรายละเอียดตัวข้างล่างนี้ตัวนี้คือจอปานกลางอันนี้คือ Full Screen อันนี้คือ Normal เล็กสุดนะครับนี่ก็คือปรับ HD ของกะแบบความชัดของจอนะนี่นะก็มันตั้งค่าย Slender! ตั้งค่ายเรียบร้อยแล้วนะโอเค Slender! ง่ายๆนะครับอ้าวลูกเวอร์พูดดังๆเลย Slender! อะไรอาจจะโอเคนะก็ง่ายๆนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ดูของโคมนะว่ามันทำไงนะของผมไม่รู้ของโคมนะผมรู้แต่อันนี้ก็ไปที่ส่วนเสริมไม่ใช่ติดตั้งHD for YouTube มีเปล่าวะมีไหมครับเราไปหาดูนะครับโอเคมันก็เสือก HD for YouTube ไหนวะมีเปล่าออโต้ HD for YouTube ครับเราไปหาดูนะครับไม่เป็นคนทักสกายอ้าวกำลังอัดครับผมโอเคอย่าไปใส่ใจแล้วก็จะขึ้นมานะแล้วเราก็มันไม่มีอ่ะโอเคแล้วผมไปหาอันเดี๋ยวไปหาหน้าแอปออนแอดออนมันดาวน์โหลดใช่ป่าววะไม่ใช่ค้นหาไม่ใช่ติดตั้งไม่ใช่ส่วนเสริมใครย้ายความรู้ใหม่ๆกูกดแม่งให้มั่วเลยไหมอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้วิธีทำของอันนี้นะเนี่ยอันนี้หรือเปล่ากดเข้าไปนะผมก็มั่วๆกดเอานะโอเคเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราพิมพ์มาตรงนี้นะออโต้พ่องออโต้ออทูนะออทู HD for YouTube นี่นะครับเอ้าเจอแล้วไปไหนแล้ว YouTube TUBE เฮ้ยนั่นไงอันสุดท้ายเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไง
เรากดเข้าไปดูนี่แหละใช่กดเลยนะรอโหลดนะแป๊บหนึ่งปั๊บพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่าติดตั้งเดี๋ยวนี้แม่งเบยแล้วมันก็บอกให้เริ่มรีสติอันนั้นใหม่นะนะครับโอเคแล้วก็แอดมันเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะก็ในกดแอดอีกรอบโอเคนะเราแอดแล้วติดตั้งแล้วก็เริ่มใหม่นะแล้วก็พอเราเริ่มใหม่เราลองเข้าไปดูใน YouTube นะ YouTube ก็ขอขอบคุณ Shock and Ink Shop และ GTA Taro Server นะครับล็อกอิน rpglnw@gmail.com นะครับพาสเวิร์ดก็บ้านะครับไม่จำไว้เดี๋ยวไม่รู้จะกลับบ้านจะกลับช่องครับเราลองดูเข้าไปของ Distortion นะอ้าวลืมโอ้เกียนนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่มันจะไม่ตั้งค่ายเรานะเราก็ต้องไปตั้งค่ายเองโดยการไปที่นี่กดส่วนเสริมส่วนขยายกดรายละเอียดเออไม่ใช่อ่ะทำไงวะช่างแม่งนะก็เอาของ Google Chrome ก็พอนะครับแต่มัน Google Chrome ทำคอมเรากระตุกด้วยนะโอเคก็แนะนำเกินแบบ Fox ดีกว่านะครับก็ดีอีกแบบนึงนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again เจอเบิร์นบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ